ทางด้านของศาลอาญานะครับมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายก่อแก้วพิกุลทองแกนนำรปช.นะครับหลังพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาที่คุกคามการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับหลังจากศาลอาญาไต่สวน5ส.ส.ที่เป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ตามคำร้องให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของนายนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าทำผิดเงื่อนไขในคดีก่อการร้ายแล้วเสร็จโดยใช้เวลา2วันที่สุดแล้วศาลมีคำสั่งเพิกถอนปล่อยตัวชั่วคราวนายก่อแก้วเพียงคนเดียวโดยให้เหตุผลว่าการแถลงข่าวของนายก่อแก้วที่อาคารรัฐสภาถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนว่าต้องการข่มขู่คุกคามและกดดันศาลรัฐธรรมนูญและยุยงปลุกปั่นปลุกระดมประชาชนไม่ใช่การคาดการหรือแสดงความคิดเห็นอันเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขที่ศาลมีคำสั่งไว้และยังถือได้ว่านายก่อแก้วอาจก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นอีกจึงไม่แน่ใจว่าหากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปจะกล่าวหรือแถลงถึงข้อความในทำนองยั่วยุปลุกปั่นอย่างใดอีกหรือไม่ขณะที่แกนนำนปช.อีก4คนประกอบด้วยนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์เหวงโตจิราการนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยพร้อมแนวร่วมอีก1คนศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่กำหนดเงื่อนไขการประกันตัวใหม่โดยห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นและห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหลังอ่านคำสั่งเสร็จแล้วเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้นำตัวนายก่อแก้วไปควบคุมไว้ที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4โดยทันทีโดยนายก่อแก้วนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดด้านนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.เป็นตัวแทนนปช.แสดงความเสียใจที่นายก่อแก้วถูกถอนประกันแต่ก็ไม่ได้กระทบกับจิตใจของแกนนำคนอื่นๆและจะเดินหน้ากิจกรรมต่อไปแต่จะระมัดระวังไม่ให้ผิดเงื่อนไขของศาลอีกพร้อมวอนคนเสื้อแดงอย่าเสียใจและน้อมรับคำสั่งศาลโดยหลังจากนี้จะหารือเรื่องการประกันตัวนายก่อแก้วต่อไปเราก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะแกนนำคนเสื้อแดงอ่ะสิ่งที่ต้องเจอของจริงก็คือคุกตารางและคดีซึ่งยังไม่รู้เพราะว่าโทษสูงมากถึงขั้นประหารชีวิตที่ยืนอยู่เนี่ยโทษขั้นประหารชีวิตทุกคนของจริงคือเนี่ยฮะแต่ตำแหน่งที่เป็นเนี่ยของปลอมนะแต่ว่าปลอมนี้จับไม่ได้กรรมการสิทธิบัตรนะเพราะนั้นก็อยากจะฝากมายังพี่น้องประชาชนและก็คนเสื้อแดงว่าอย่าเสียใจวิถีชีวิตของแกนนำเสื้อแดงจะเป็นเช่นนี้เสมอคือตอนนี้ก็คือคุกกับศาลแต่ต่อไปข้างหน้ายังไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรก็ขอให้พี่น้องเสื้อแดงและก็ประชาชนก็เรายอมรับคำพิจารณาของศาลนะฮะแต่โดยดีแล้วก็หวังว่าแกนนำของเราที่เหลืออยู่ก็คงไม่ต้องมาอยู่ในชะตากรรมแบบคุณก่อแก้วหลังจากนั้นแกนนำพากันไปจับมือมวลชนจำนวนหนึ่งที่มาให้กำลังใจและเดินทางไปที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4ขณะที่คนเสื้อแดงพากันตะโกนแสดงความไม่พอใจและบางคนถึงกับมีน้ำตา